Enjoy Lifestyle in Denmark เด้อจ้าสวัสดีค่ะมานำกันคือเก่าหั่นละมานำกันคือเก่าหั่นน่ะแต่ว่าผู้นึงอยู่หลังกล่องเด้อจ้าเอานบวายวายบ่ลงพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อมึงนี่นี่มักผมป๊อปอายวายป้อนอ่อนทางบ่มีหลายเนาะบ่มีหน่อยแท้พ่อแม่พี่น้องมาบูปลาข้าวโพดเขาเจ้ามาส้มปลาข้าวโพดเขาเจ้าเด้อจ้าเด้อถ้าเบิ่งสุยางแล้วมื้อนี้เฒ่าสะอ่อนเนาะต้นข้าวโพดเขาเจ้างามเนาะอันต้นข้าวโพดที่เขาเจ้าเอาวันอันนี้บ่แม่นเอาไปเฮ็ดขายคนนะจ๊ะเด้อเขาเก็บฝากมันไปให้อันให้หมูให้งัวเนาะวัวบูปลาบูดงปลาเฒ่าขึ้นมาเฒ่าพอเห็นนี่ยังอยู่ทางขายยังเงียนคอยเพียว่ามันเห็นยังแวบๆจุ๊บเพียพักขนาดสิพักยังว่ามันพักขนาดขนาดกวางตุ่งนี่แหละจ้าเอาเท้าอันนี้ก็เป็นพักติ่วด้วยนี่เท้าใช่ล่ะนี่นี่จ้าพักติ่วจ้ะเกิดยุสุมงสุเจ๊พักใช้ได้เลยจ้ะจับไปอันมาลุยปลาข้าวโพดก็เจ้าหาพักจ้ะพี่น้องมันเกิดธรรมชาติมั้งเนี่ยธรรมชาติจ้ะหยวดอันพักกวางตุ่งนะจ๊ะเนาะคุณป้าเขาปวดเจ้าจ้ะป้าเถ้าคุณน่ะอู้ตาย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 อู้ไปพัดอันขนาดน้ำมันหอยประกาศไอ้กวางตุ้งผัดขนาดน้ำมันหอยคุณน่ะขนาดเจ้าเฮ้ยไม่บอกไว้คุณมาคุณน่ะคุณป้าป้าป้าจ้ะป้าป้าเอาบัตรในเถ้าเก็บจ้าเก็บเก็บไปฝากอีหล่าอ้าวลุยไปจ้ะลุยไปแม่มันนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาบลาบเด้อนให้เบิ่งต้นงามๆจ้ะเบิ่งต้นงามๆแค่ป่าต้นพุ่นน่ะจ้ะเขียวเขียวยังก็เขียวเหี่ยวๆอยู่เขียวเหล่าเหี่ยวเขียวอึมลืมเขียวอึมลืมอยู่จ้ะไปพี่ไปเถ้าโอ้ยต้นข้าวโพดก็งามเดลีจ้ะพุ่นน่ะใช้ดูเถ้ามาซั่วเบิ่งดูแต่ว่าไอ้มันเกิดจากมันเกิดธรรมชาติมันสิเป็นจังซี่แม่จ้ะเห็นปะใบมันไอใบมันสิเป็นหู้เพราะว่าแม่งก็กินจ้ะขนาดนั้นในที่มันเขาเลี้ยงเขานั่นมันใบมันสิงามมันสิบ่มีอันห้อยเจาะนี่ก็เห็นว่าธรรมชาติอีหลีแม่งก็ยังบ่กล้าตายแต่มันบ่ตายบ่กล้าตายเพิ่นบ่ประกาศกินอันบ่กล้ากินอันบ่แม่นแซ่บแม่งก็มักกินแม่งกินอันอันวางไว้ก่อนเด้ออันใดกันที่มันงามนั่นก็คือว่าเขาใส่ปุ๋ยนั่นคือจังว่าจังซั่นล่ะจ้ะคอยอ่อนซ้อนหัดบัดนี้อุ๊ยตายตายอู้ยปั๊บจะปากจะปากจ้ะอันย่านเพื่อนสาวลบมาเหยียบอุ้ยอุ้ยได้ยินบ่จ้าพุ่นน่ะอุ้ยเฒ่าเอ้ยตา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 ยพุ่นน่ะเพื่อนตาเพื่อนละเบิ้งตั้งแต่ในป่าเพื่อนเหยียบฮอดอันตัวอยู่ข้างนอกกันหัวซักหัวขวมไปจ้าสิผ้ามุดอันปากอุ้ยพักผมพี่ป๊อปอายปัด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 แสดงว่ามันมีหลายอยู่เฒ่ามื้อนี้เก็บจ้าจ้าไม่เห็นยังก็สิเก็บมื้อนี้โอ้ยมุดน้ำก้นกันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆเด้อจอยก็ไปเห็นงูคือกันจักงูเสียไปใส่งูพุ่นน่ะจ้ะป๊าดเถ้าหลายคักแท้งูเพิ่นน่ะขาเหี่ยวตะคว้างอ่ะขาสั่นจะเลยบ่เห็นกันแม่จ้ะแต่ว่าสิท้ายเห็นอยู่จ้ะพุ่นน่ะพักป๊าดโอ้ตายตายตายพุ่นน่ะเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ตาลายบ่จ้ะทำใจแล้วจ้ะได้อยู่ในป่าเขาปวดเพิ่นก็คืองามแต่ไม่เข้าป๊าดติเถอะนี่แหละนี่แหละจ้ากินแซ่บนี่แหละหือพุ่นน่ะใหญ่กว่าหน้าคนอีกแป๊บนึงเด้อโอ้จ้ามาเบิ่งเบิ่งคักๆเบิ่งเบิ่งเบิ่งบ่จีนี่ป๊าดอย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้อจ้าอย่าเฝ้าเด้อมาจ้าป๊าดติเถอะเอาเก็บเพื่อนเก็บเอ้ยบัดนี้คักใช่เด้อจ้าบ่ได้เก็บข้าวโพดข้าวเจ้าเด้อจ้าเด้อมาเก็บผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งเหลือตั้งแต่ปีก่อนพุ่นจ้ะป๊าดเขียวหายก็ขนาดอีกนะเฒ่าน่ะข้าวโพดอันนี้ข้าวเจ้าเอาไปเลี้ยงปลาไห่ให้วัวให้หมูจ้ะ
สวยงามคักหลายพุ่นน่ะอุ้ยงามเนาะฝรั่งก็สิหูจักกินคือไทยคนไทยหูจักจะสื่อกินระบบเก่าน่ะคักเนาะเฒ่าเนาะขนาดเลยบาดมันหาเสื้อมาสิเฒ่ามาคุ้มไหมมักพักคุ้มขนาดนี้มืออื่นขวัญสิผ้าเจาะไปเอาฟิวคักๆมืออื่นเนี่ยสิผ้าขึ้นไปเก็บอยู่ทั้งปลายเขาผุนเก็บธรรมดาโลกประจำไปเก็บอยู่เครื่องฝ่าผุนอีหลีจ้าบ่ได้ว่าขี่มังยองอีหลีคักแท้ๆนี่สะอ่อนสะอ่อนงามคักลายเขียวเอาเหงาอ่อนอ้วนเหนื่อยไปเถ่าไปย่างก็ไปมองอื่นเจ้าไปผ่อนพักห่มนะเถ่านะไปไปจ้ะเรามีพี่น้องเก็บทั้งนี้เราไปเก็บทั้งผุนกันอีกกันเด้อไปซองเมืองก่อนซองเมืองเชื่อมันเชื่อผ่อนพักห่มพี่พบไอ้แม่นพักห่มบ่นี่แม่นอยู่แต่เถ่ามันนะเถ่าแล้วอย่าไปเอาหลุดอย่าไปเอาหลุดมันชี้ห้ายแม่เถ่าเพื่อนก็เลยเก็บดะเลยตรงนี้จ้ะอันเห็นพักอะไรตื่นเต้นมื้อนี้2เท่านี่5ลอกคักขนาดได้จ้ะมื้อนี้เด้อเฮ็ดนี่ยังก็เก็บดะล่ะจ้ะบ่ปล่อยให้เธอลอยนวลลอยนวลลอยนวลพุ่นน่ะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลก็แล้วกันพุ่นน่ะจ้ะอันนี้ก็เชื่อลีขี้นกจะสับลาบอยู่ตั้งหัวนี่ขอโทษได้จ้าเด้อพุ่นน่ะจ้ะแม่นหมดล่ะจ้ะนี่บ่อึดจ้ะสับลาบอยู่จักไปสิกินนี่ก็นกล่ะจ้ะกินพุ่นทางๆพุ่นโอ้ยเบิ่งจ้ะแสงอันชมธรรมชาติได้จ้ะเด้อพุ่นน่ะทางพุ่นกับทะเลได้จ้ะคันถ้าย่างตรงลงไปนี่เป็นทางนี่ก็ตรงไปสุดลงเลยก็เลี้ยวอันขวามือหรือเลี้ยวซ้ายก็ได้จะเป็นป่าถนนหนทางจ้ะที่คนเขาอันเดินออกกําลังกายปั่นจักรยานจ้ะคักทะเลเหล่านี้จ้ะดิสิพาไปนั้นชมวิวหลังจากเพื่อนสาวเนาะจ้ะเนาะเพื่อนสาวเดินนําหน้าเอาไว้กินบ่หรือเอาไว้หยังเออเอาไว้ให้เป็นอันนั้นยาหมูอ๋อยางัวบ่แม่นคนกินเด้อจ้าบ่แม่นเด้ออ๋อบ่แม่นจ้ะเอาซองพักผมกันเด้อบ่แม่นพี่น้องเอาจ้ะซองลงไปมันก็ลำงามไปเบิดบ้านเฮาคันข้าวโพดปลูกที่จังซี่สามารถสิได้กินจ้ะ เอาผีเพื่อนผี สวนเอาตุกตะลุกตุกตะลุกเลยงามอีหลีจะสวนอีหลีเขาต้องให้สะอาดสะอาดพอพระเท้าผมจักพักอีหยังเพื่อนแท็กซี่บ้านเฮานี่แหละจะกินแซ่บเนาะเท้าพี่แล้วพี่บ่พอพ่อแม่พี่แสดงว่าแม่นชี้มั่นจ้ะอันนี้จันป้าข้าวโพดให้มันรู้ซะมั่งว่าปลาอะไรคือปลาอะไรปะนั่นอาจารย์น่ะวันตะตุ่นข้าวโพดนี่แหละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งแน่จ้ะปลูกรวบสวยๆขนาดปลูกที่กันยิบได้นี่จ้าฟักเพิ่นก็มันบ่แม่นฟักไงคือจังข้าวโพดพันซุปเปอร์แล้วจ้าเด้อครับงามแฮ่งามงามงามตื่นเต้นกับขนาดพ่อแม่พี่น้องนี่ท่านก็เศร้าหอบเอานกคุยกันอันบ่ได้มาเอาของเจ้าของดอกว่าจะพักดีเก็บพักแม่พักแมวกับสิพาชมธรรมชาติเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมาเบิ่งเบิ่งข้าเจ้าเฮ็ดอันปลูกข้าวโพดได้นี่งามแฮงเขียวคักเนาะเถ่าเนาะเขียวคักสะอ่อนใส่ปุ๋ยหยังเนาะปุ๋ยกากระต่ายบ่ปุ๋ยตาขี้หมูอ้าวฟ้ามืดฟ้าคืมเท่าเอ้าคือจังลิ้นล่ะบัดเท่นี่เอ้าคือว่าจังซั่นอันท่านน่ะฮอดรถอยู่อันว่าข้าพ่อแม่พี่น้องชมธรรมชาติบ้านพระเจ้านี่นี่เอาธรรมชาติพะนะธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องธรรมชาติฝนตกค่ะฝนตกดินระบาดฝนตกลิ้นเสิบกันล่ะบัดเท่นี่จ้าโอ้ย
คักเช่นนี้ขนาดว่าตกก็ยังหนาวอยู่อันถ้าเจ้าว่าหนาห่อนจักมันห่อนแบบได้ใส่เสือกันยาวอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องดื่มเย็นแม่จ้ะหนาห่อนจังได้แล้วว่าจังซั่นอันแต่ว่ามื้อนี้ถ้าอยู่อันเขายังว่า20องศาอยู่เท่าห่อนน่ะออกทางไหนทางนี้บ่น้องลงมองจอดรถละจ้ะกระแม่นตัวออกนี่ตัวไปจังเลยน้องไปเบิ่งเถ่าเบิ่งนี่จังน้อยกันชื่อตะกาพักคือเอ้าปุ่นสิพาไปเบิ่งกันปุ่นไอ้เนี่ยเราอยู่ต้องตนบักกันนั่นเอาเพิ่นมาจวบผู้สาวเลยน่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันนึงจ้ะเบิ่งเพิ่นมาจวบผู้สาวเลยน่ะเห็นบ่จ้ะเห็นบ่เฮ็ดไปคนเฮานี่หายปุ่นน่ะจะ2ตัวปุ่นน่ะลงมาฝนมันตกไปเขาไปในเฮียนฝนตกปุ่นน่ะจ้ะโอ้ยตุ๊กตาจ้ะกระเจ้ามาวางไว้ทั้งต้นใหม่ก่อนต้นใหม่คือส่วนทั้งปุ่นบัดแดดออกปุ่นน่ะเฒ่าจะเห็นว่าปุ่นน่ะปุ่นส่วนทางบ้านเจ้าน่ะทั้งปุ่นแดดออกทั้งมีฝนตกโอ้พักอีหยังมันว่างามกับดอกกระเดือนแม่ก็เท่าเดี๋ยวขึ้นไปเลยค่ะเอาพี่บ่จ้าไปนี่ละค่ะอู้ต้นอันนี้ก็งามงามเลยจ้ะไทยรักไทยของบ้านข้าเจ้าต้นสนสถานอันนี้ละเท่าที่เอาพวกเข้าไปเอามาเก็บเห็ดอันขึ้นเสาบ้านเมื่อนั้นเท่าโอ้อันนี้ละจ้าเบิ่งข้าเจ้าในบ้านหลังนี้เบิ่งต้นบักแอปเปิ้ลข้าเจ้าจ้ารักไทยข้าเจ้าเฮ็ดติดกำแพงไหมจ้ะติดแอดแปดอยู่พ่อแม่พี่น้องไปยืนพันดินพึ่งพิงกำแพงไหมจ้ะป่านพี่คิมก็อยู่ข้างในนี่แหละคือสิบ่มีทางเขาดอกตี้ยาคือสิขึ้นสับลาบอยู่หั่นล่ะป่านข้าเจ้าบ่มีหมวกป่านเฮาได้ใช้พี่น้องข้าเจ้าเดี๋ยวไอ้เฮ็ดว่าปลูกต้นไม้เป็นหัวจ้ะป่านเฮาก็เฮ็ดเป็นปูนเป็นหยังแม่นบ่เนาะแม่นที่อันนี้สิเป็นหุ้มเป็นไอ้เป็นปูนนาพ่อแม่พี่น้องว่าบ่สามารถเอาไปรักหยังได้แล้วเพิ่งฟังทั้งพี่จ้ะอันนี้กับปัญญาคือกันนี่ไว้ต้นไม้คือกันนี่จ้ะอันนี้แต่ว่าอันนี้เขาก็ปลูกจ้ะคุณจะปลูกประมาณสี่สามปีได้บ้างนี่เนาะประมาณนี่แหละสามสี่ห้าปีเนี่ยท่านเจ้าเป็นไอ้หัวต้นไม้เพิ่งเห็ดแบบนี้ก็งามเนาะยังเหมือนท่าสีมันยากฝ่ามืดฝ่าแล่แล้วเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นกันบ่จ้ะยังไปยังมาเพื่อนพี่จังแหล่เขาแล้วเขียวละปากเขียวละพ่อแม่พี่น้องนี่ลีและโฉกพ่อแม่นั่นพักขนาเฮ็ดให้เฮาเขียวปากกันนั่นซ่องเขานี่หัวคือจังอันใสอยู่ปากซ่องเขาหาเจ้าคือจังแหล่แม่เฒ่าสร้างว่าจะเฒ่าพ่อแม่หนาวเลือดบ่แล่นบ่พ่อแม่พี่น้องต้องกลับไปกินน้ำลำไยจ้ะน้ำใหญ่น้ำองุ่นอยู่บ้านกันเด้อเหมือดเขาละเท่ามืดมันพอแม่นยังอันนั้นฝ่ามันมืดละทางแล้วก็เขียวอันกระตานี่ก็เขียวแต่พอแม่พี่น้องมันก็เลยเขียวไปทั้งกันคนถือก็เขียวไปน้ำคนถือกันแหละคนหิวกระตาชมาลียังก่อนบ้านเฮาเอิ้นบัดจีจำบ่ฮึบ่แม่นอันกระโดดแล้วกระโดดอันเด้งดึงเด้งดึงแม่จ้าพากันเอิ้นบ่ถือกับเด่นไปนะเด่นเด็ดพี่น้องเพื่อนหลายพ่อแม่พี่น้องเกือบตกเลยว่าจะฟ้องเขาเทมโพลีนบ่เคยเอิ้นจ้าก็มาอยู่นี่ดนซื่อๆจ้าอยู่แบบบ่ศึกษาอีหยังจ้าไปทางใดล่ะบ่ทางนี้จ้าทางนี้ล่ะไปนี่ล่ะเบิ่งนะจ้าอันผ้ามายางเบิ่งเพื่อนบ้านนะจ้าเนาะนี่ล่ะจ้ะอันนี้ข้าเจ้าเพิ่งตัดไปหัวซ้ำนี่พอดีเนาะหัวพอสูงไปเลยหัวงามอ้าวก็ประกาศขายจ้ะอันนั้นประกาศขายข้าเจ้าประกาศขายยืมตังค์ได้พ่อแม่พี่น้องอุ้ยมาซื้อเงินเจ้าเฮ็ดมองนั่งบ่ทราบได้ได้อยู่เนาะยังปั๊บยังขึ้นมังผีเฒ่ายังขึ้นมังผีล่ะนั่นได้ข้างนี้บ่
ภาษาใหญ่ออกกันบนเกือบใกล้สิพ่อปีถ้ามันจำบ่ได้จอยกันเด้บ่ปกติน่ะจอยก็บ่ย่างแม่จ้ะที่จอยบ่ย่างจอยแล่นเอาจ้ะว่าทางนี่ยังจำบ่ได้จ้ะจำบ่ได้จบคลิปเท่าๆพ่อพ่อแล้วล่ะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องย่างรอดแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อจ้ะเดี๋ยวเสียวขนาไปฝากฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามแม่เด้อจ้ะอันคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออันปากเขียวบ่ได้จ้ะอันทั้งปากเขียวทั้งปากสั่นฝนตกค่ําจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ